หน้า7หลัง7เนี่ยไม่ท้องจริงไหมครับอันนี้คือคำถามที่1นะคะคำถามที่2ถ้าใส่ถุงยางเนี่ยการันตีเลยไหมครับว่าไม่ท้องต้องบอกว่ามันไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์เลยนะคะทุกอย่างไม่มีอะไร 100% เลยเพราะว่าคือประจำเดือนนะมันของผู้หญิงเราเนี่ยประจำเดือนมันไม่ได้มาแบบตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นนะคะคืออาจจะมีบางคนที่มาตรงนะคะแต่ตรงก็ไม่ได้หมายความว่า30วันนะอาจจะแบบจริงๆมัน21-35วันได้เลยคือรอบเดือนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้แบบว่ามันถามว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบว่าสมมติว่า30วันอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเดือนหน้าอาจจะไม่ได้30อะค่ะอาจจะ31 32 28หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันไม่ชัวร์นะมันไม่ได้แบบ 100% นะเพราะฉะนั้นหน้าเจ็ดหลังเจ็ดค่อนข้างจะทำได้นะคะเป็นวิธีการคือกำหนดอย่างนึงแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีหมายความว่ามีโอกาสที่จะพลาดท้องมากกว่านะคะเนาะส่วนอันที่สองก็คือถามว่าเรื่องของถุงยางถุงยางอาจจะไม่การันตีได้ไหมก็ไม่ท้องค่ะก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันขนาดทำหมันนะเอาจริงๆทำหมันไม่ว่าจะเป็นหมันทำหมันก็คือการตัดท่อนำไข่ไปเลยค่ะสองข้างเลยของผู้หญิงหรือว่าหมันชายก็เหมือนกันก็คือเป็นท่อนำอสุจิอะค่ะต่อให้เป็นการผ่าตัดผูกไปละผูกตัดออกไปเลยมันก็ยังมีโอกาส3 ใน 1,000คนนะคะที่ทำหมันเนี่ยของผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ท่อนำไข่ที่มันถูกตัดไปแล้วมันมาต่อเชื่อมกันเองอย่างเงี้ยมันก็เกิดการต่อเชื่อมกันเองได้นะคะ3 ใน 1,000 คนหมายความว่าผู้หญิงที่ทำหมัน1,000 คนนะคะมีโอกาสที่ท่อนำไข่จะมาติดกันเองแล้วก็ท้องได้นะคะ3 ใน 1,000 คนซึ่งคือตัวเลขมันน้อยนะ 0.003 แต่ก็มีโอกาสนะคะค่ะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนนะ